สนทนาธรรมใต้ร่มโพได้ขอเสนอบ,บทความของพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกตําบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคะ่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะขอโอกาสเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าในส่วนของเรื่องของประวัติแล้วก็ ปฏิปทาที่ท่านได้บวชเข้ามาอยู่ในวัดสังฆทานเจ้าค่ะช่วงแรกตอนที่ท่านได้บวชเข้ามานี้เมื่อพศอเท่าไหร่เจ้าค่ะท่านบวชสมัยพศ2513ในช่วงเดือนเมษายน2513เจ้าค่ะอม ขอโอกาสเจ้าค่ะแล้วช่วงที่ท่านบวชนี่คือบวชเรียนเป,เป็นบวชเรียนธรรมดาใช่ไหมเจ้าคะคือก็ตั้งใจว่าบวชเรียนแล้วก็จะออกปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะใจมุ่งหวังอย่างนั้นเจ้าค่ะขอโอกาสนะครับหลวงพ่อบวชที่วัดไหนครับบวชที่วัดกระเสียวตำบลกระเสียว อำเภอส,สัมชกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเป็นยังไงมายัางไงถึงได้ามาพบกับหลวงพ่อสนองครับก็สมัยนั้นพอบวชก่อนจะเข้าบรรษาก็มียมย่าเจ้าค่ะ <teaser> พอยมย่าได้อยู่ตลาด้างอำเภอหน่งบางหนองบวชพอบวชแล้วย,ยมย่านิบบนให้ จำรรษาที่วัดท่าช้างตำบลของพระอำเภอหนึ่งบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพอบวชจำรรษาแล้วก็เรียนนักธรรมเรียนนักธรรมช่วงตอนบ่ายตกตอนเย็นก็เข้าอบรมกรรมฐานในโบสถ์อยู่ระยะ ประมาณ 2, สองพรรษานั้นใน,นช่วงนั้นก็มีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อจำริตท่านเดินทุด,ดงแล้วก็ไปพักที่วัดท่าชา้างแล้วท่านก็มาทางกรุงเทพวัดอาวุธแล้วก็ทุดงไปทาง ชุมพรแล้วก็พออยู่ที่วัดทช้างได้ทราบว่ามีพระทุดงผ่านไปก็ใจก็เกิดศรัทธาอยากจะอ,ออกทุดงที่ครูบาอาจารย์ที่ไปพักบ้างขออภัยครับตอนนั้นรู้จักกันหรือ,อยังครับรู้จักกับหลวงพ่อสนองไหมครับสมัยนั้นยังไม่ค่อยรู้จักกัน อันนี้ก็มีหลวงพ่อเต็กอีกองค์หนึ่งพออยู่ที่วัดทช้างสองปัญษาอยากจะออกทุด,ดงก็เลยมาทุด,ดงกับหลวงพ่อเต็กมาทางภาคใต้และมาจำปรรษาอยู่ที่ใหญ่ไทยแล้วก็ถ้ำกระปา <'s> okay. อเพราะสมัยนั้น บริเวณแห่งนี้มันเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าดงดิบเพราะป่าบริเวณนี้จะมีเชื้อไข้ามาลาเรียในช่วงเข้าบรรษาหลวงพ่อสนองท่านประจําพรรษาอยู่ทํำกระเป๋กะกัท่านอาจารย์ประทีบ เพราะบริเวณถ้ำกระเป๋ะเป็นหมู่บ้านประมาณ4ีห้าหลังพระอยู่หลายองค์ไม่ได้ก็เลยต้องแบ่งพระให้มาอยู่เขตป่าใหญ่ไทยห่างจากถ้ำกระเปาะประมาณสัก3กิโลและพระก็บินทาบาทที่ดลาดใหญ่ไทยและพระที่อาศัย ไปทำความเพียรอยู่ที่ถ้าก็เปาะบ้างแล้วก็ป่าบรเรณที่ใหญ่ไทยบ้างก็มีเสือบ้างชนีบ้างช้างบ้างสมัยนั้นก็ยังชุกชมอยู่บางครั้งพระนี่ท่านเดินจงกลม แล้วก็มีเสือมานั่งมองพระเดินจงกรม <Okay. S 1> สมัยนั้นหลวงพ่อท่านก็จำอยู่ในถ้ำเพราะถ้ำแห่งนี้จะมีคังขาวอยู่ในถ้ำแล้วก็ถ้ำนี่ก็บริเวณถ้ำก็มีกว้างขวางอาศัย หลีกเลี่ยงประพฤติปฏิบัติธรรมได้ความสงบและวิเวกดีแล้ว,ลวช่วงนั้นนี่หลวงพ่อสนองท่านมีอุบายในการสั่งสอนยังไงบ้างหรือเปล่าครับสมัยนั้นก็หลวงพ่อก็ท่านก็สอนอุบายให้เจริญภาวนาเพราะเป็นสถานที่วิเวกและสงบดี พอบินธบาตโคจอบินธบาตกลับมาก็ปกลีกหล,ลีกเล้นไปภาวนาตำกุติบ้างก็บางองค์ก็หลีกเล้นไปที่ถ้ำกระเปาะบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ละองค์ผลผลการปฏิบัติในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่า การปฏิบัติก็สะดวกสบายเรื่องสปายะหลวงพ่อก็หาอุบายให้พระแต่ละองค์ไปภาวนาหลีกเล้นโคจรบินธบาทเสร็จทำพัฒกิจเสร็จก็ไปรบภาวนากันเจ้า่ะพราะหลวงพ่อ,พอท่านปรารบกำมู่สงว่าเราเดินทู่ด,ดง จะไปใต้บ้างก็ได้รับความลำบากยามมพักส่วนกลางยังกวัดอาวุธก็มีหลวงปู่บุธธรดาหลวงปู่สงหรือสมัยแมช่ชีบุญเรือนอยู่สมัยนั้นก็ก็ได้รับความสะดวกสบายจากครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สงแล้วก็หลวงปู่บุญดา และลุงพ่อสุวรรณและท่านเจคุณวัดอาวุธท่านก็ให้ความสะดวกแต่มาช่วงหลังหลุงพ่อเจคุณท่านมรณะแล้วก็หลุงปู่สงท่านก็มรณะในช่วงที่อยู่ถ้ำกระปาะใหญ่ไทยลุงปู่สงท่านมรณะในช่วงกลางพรรษาเหรอครับกลางพรรษาและลุงพ่อสนองก็สัตธะมา มาร่วมงานศพที่วัดอาวุธครับที่วัดอาวุธแล้วช่วงนั้นคุณแม่บุญเรือนนะครับแม่บุญเรือนได้ละสังขารซะและ้วจค่ะด้วยเหตุนี้หลวงพ่อสนองก็เลยปราร,รบว่าเวลาเดินทางมายัางกรุงเทพจะจะไม่สะดวกเรื่องที่พักในใอนา,นาคตต่อไปใช่ครับแล้วแล้วผลของการปรารบ การปรึกษาในคราวนั้นก็เลยมาเดินหาเรื่องไงครับเป็นอย่าง<ป>ช่วงน,นั้นหลวงพ่อก็ปลารบตามูส่งว่าช่วงเราจะมาทุด,ดงก็ได้รับความลำบากจะหาที่จุดศูนย์กลางสักที่หนึ่งทางเขตนนบุรีเจ้าค่ะและหลังจากออกพรรษาแล,ล้วหลวงพ่อท่านก็ได้ เดินทุดงมาทางเมืองนนท์แล้วก็มาเจอวัดล้างที่วัดสังฆทานก็มีหลวงพ่อตโตแล้วก็มีที่ประมาณสักสองงานหลวงพ่อก็มาปักกรดอยู่ที่วัดสังฆทานหลวงพ่อท่านก็มาประพฤติปฏิบัติ อยู่ทิศลาหลวงพโตแล้วก็ชาวบ้านก็มาดูบ้างเห็น<ม> <He ard S 2> ว่าพระที่มาอยู่ท่านไม่นอนเพราะหลวงพ่อท่านจะถือในสัญชิกะตุดงยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนตอนนั้นหลวงพ่อมามากับใครครับสมัยนั้นหลวงพ่อ ท่านจะมากับอาจารย์อุดมอุดไหนครับอาจารย์อุดองค์ใหญ่ๆอ่ะแหละตอนนั้นบวชแล้วเหรอครับตอนนั้นพระอาจารย์อุดพรจรันเนี่ยนะครับอ่าพรจรันแต่มาที่หลังแต่หลวงพอ่อท่านมาก่อนมาอ,องค์เดียวก่อนครับ,บอ๋อแสดงคราบวชครั้งครั้งก่อนนั้นของท่านอาจารย์อุดนะครับใช่ครั้งก่อนครับแล้ว,ลวมีมีลูกศิษย์ องอื่นอีกไหมครับที่มากับหลวงพ่อในยุคแรกๆรในวัดครั้งแรกๆเลยนะครับครั้งแรกๆก็โดยมากหลวงพ่อท่านจะเดินทุดดงองค์เดียวแล้วก็มีพระจะตามมาทีหลังอีกทีหนึ่งตอนตอนที่หลวงพ่อมาที่วัดสังฆทานครั้งแรกเลยเนี่ยท่านมากับอาจารย์อู๊ดเนี่ยนะครับใช่ไหมครับหรือว่ามาองคเดียวครับม่ใหม่หลวงพ่อท่านมาองคเดียวก่อน แล้วช่วงนั้นพอออกออกพรรษาจากถ้ำกระเปาะแล้วตัวหลวงพ่อเองนี่แยกย้ายกับหลวงพ่อสนองเลยใช่ไหมครับพอะเอินผมมียมยมผู้ชายกับยมนาไปรับให้กลับสุพรรณวันนี้ผมก็เลยกลับไปที่สุพรรณและเข้าไปสอบนักธรรมเอก โยมเขารับนี่หลวงพ่อสนองท่านปราลบว่าถ้าคุณกลับไปเขตสุพันก็ให้ไปหาหลวงพ่อสอังวาน <Okay. S 1> ที่เขาสารพัดดีพอเสอบนักธรรมเอกเสร็จแล้วก็เลยไปหาหลวงพ่อสอังวานที่วัดเขาสรพัดดี ตอนนั้นหลวงพ่อรู้จักกับหลวงพ่อสังวรแล้วยังครับยังไม่รู้จักมีหลวงพ่อสนองท่านแนะนําไปชื่อนะครับชื่อเคยได้ยินชื่อเสียงอะไรไหมครับก็พอได้ยินเหมือนกันนี่หลวงพ่อสนองท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างเงี้ยหายากคุณถ้าคุณกราบประธานโนก็ไปหาไดา้แล้วก็เลยตั้งใจว่าสอบเสร็จแล้วก็จะ S <S จะไปหาหลวงปู่สังวานเนี่ยนะครับกล่าวว่าสอบเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปหาหลวงปู่อันนี้ตอนนั้นก็ใกล้เข้าพรรษาก็เลยเข้าไปกราบหลวงปู่สังวานพอเข้าไปหาท่านท่านก็เทศให้ฟังเรื่องนิวรณ์แล้วก็เรื่องสังโยชน์นี่เราบอกฟัง ธรรมะหลวงปู่ก็มาคิดอยู่ในใจเอ๊ะครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านไม่ได้เรียนธรรมะแต่พูดข้อหลักธรรมะเราเรียนธรรมะแต่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมะพอได้ฟังท่านพูดเรื่องนิวรธรรมและพูดเรื่องสั่งยน ก็เข้าใจโอ้ครูบาจารย์สายปฏิบัตินี่โดยมากจะพูดหลักพอฟังก็ทำให้เข้าใจหลักธรรมะก็เกยเลยศรัทธาเลื่อมใสท่านแล้วก็ขอมอบตัวเป็นสิทธิ์และท่านก็ให้เข้าห้องปฏิบัติอยู่ที่วัดเขาสรพัดดีก็เลยเข้าอยู่ปฏิบัติ ในห้องกรรมฐานอยู่สี่ปันษาตอนนั้นสภาพวัดเขาสภาพดีนี่เป็นยังไงบ้างครับสมัยนั้นก็มีแค่สรลาหลังหนึ่งแล้วก็โครงหอสุดบนกำลังสร้างเป็นโครงขึ้นมาพอหลวงพ่อได้ไปอยู่2,510 แล้วก็ตอนที่ผมไปอยู่2,518ก็เลยอยู่ปฏิบัติกับหลวงพ่อสรงวนันอยู่ที่เขาสรพัดดีอยู่กับท่าน18ปีแต่อยู่ในห้อง4ปัรษาครับก่อนที่หลวงพ่อจะมาบวชเนี่ยหลวงพ่อมีมีแรงจูงใจยังไงถึงได้ตัดสินใจเข้ามาบวชครับ ก่อนที่บวชเนี่ยมีศรัทธาอยู่นึกอยู่ในใจว่าถ้าบวชเมื่อไรอยากจะศึกษาธรรมะคำสอนของพูะเจ้า<ม>เวลาไปทำบุญวันพระทีไรพอเห็นพระใจมันศรัทธาแล้วเวลาพอบวชแล้วก็แต่ยังไม่ได้บอก ยอมพ่อแม่บอกว่าถ้าบวชแล้วตั้งใจจะเรียนและตั้งใจประพฤติปริบัติใหม่ๆก็กะจะเรียนเป็นมหาปร,ริญญาเหมือนกันแต่พอเรียนไปถึงนักธรรมเอกก็เห็นรุ่นที่เรียนด้วยกันก็ศึกษาลาเพศไปเรามานึกถึงเอ๊ะทำไมเราเรียนพุทธรประวัติ อาศิติมหาสาวกพอบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติบางองค์ก็ได้บรรุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้และไม่เห็นศึกสักองค์หนึ่งไอทำไมคณะสงฆ์เราบวชและศึกกันจังก็เลยตัดสินใจหันไปแนวสายปฏิบัติเลย มีมีโยมพ่อโยมแม่เป็นเป็นผู้ชักนำด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามีญาติโยมทางบ้านแนะนำด้วยหรือเปล่าครับก็พ่อแม่ก็ศรัทธาในทางุทธศาสตรนาอยู่ก็เวลาตอนบวชก็พ่อแม่ก็ตามใจอยากจะบวชก็บวชอยากจะศึกก็ให้ศึกตามใจเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะ แล้วก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาบวชหลวงพ่อมีข้อธรรมของพระอาจารย์องค์ไหนที่ว่าประทับใจหรือว่าติดอยู่ในใจที่ท่านระลึกถึงอยู่เสมอใช่ไเจ้าค่ะก็เคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นเจ้าค่ะพออ่านประวัติหลวงปู่มั่นก็เกิดสตธาเลยว่าครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินี่ มีข้อวัดปฏิบัติอย่าถือผ้าสามผืนเป็นวัดชันมือเดียวเป็นวัดบางองค์ก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดบางองค์ก็ถือในสันติกะตุดงเป็นวัดพออ่านแล้วก็ก็เลื่อมใสเรามาเห็นปฏิปาทาหลวงพ่อสนองก็เลื่อมใสนี่หลวงพ่อสนอง ท่านก็นแนะนำถ้าว่าไปสุพรรณแล้วไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อสังวานเนี่ยครูบาอาจารย์นีอหายากพอไปเห็นข้อวัดก็เลื่อมสายมากขึ้นก็เลยเอาแนวทางข้อวัดปฏิบัติสายปฏิบัติมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเจ้าค่ะ พอได้พบกับหลวงปู่สังวานแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้าห้องเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เข้าห้องนี่หลวงปู่ได้มีคําสั่งสอนอยังไงที่ที่เป็นพิเศษหรือเปล่าครับออก็สมัยตอนที่ปฏิบัติอยู่สำนักป่าใหญ่ไทยบริเวณถ้ำกระป๋อนั่นนะใหม่ๆม,มันก็ มันเป็นมันเป็นไข้มะะเมลาเรียแล้วก็กินยาฟินินนี่ก็เลยเห็นว่าออการกินยาก็ต้องอาศัยพุทธโอสถเป็นเครื่องรักษาด้วยเวลานั่งปฏิบัติก็เลยอธิษฐานจิต นั่งสมาธิกำหนดตายแน่ตอนนี้พอนั่งไปจิตมารวมตัวแล้วมันเกิดความสว่างมันปรากฏที่พุทธโลกนี่เราก็เลยกำหนดเอาความสว่างเนี่ยมากำหนดกลายเป็นอารมณ์ นี่พอกำหนดกายกายมันก็เป็นเอาสุภะไปหมดกำหนดกระโหลกีิซิอาอ้าวีิสะก็เป็นกระโหลกพอกำหนดแขนแขนก็เป็นท่อนกระดูกกำหนดลำตัวมันก็เป็นซี่โครงพอกำหนดท่อนขามันก็เป็นกระดูกไปหมด อันนี้พอกําหนดไปจิตมันขอยลอยออกพอลอยออกไปอยู่ข้างบนพอไปอยู่ข้างบนเห็นตนเองเป็นโลภเป็นพระแล้วก็ลอยเป็นดอกบนดอกบัวอันนี้ก็จิตมันก็สอนอีกแหละบอกว่าไม่ให้จิตออกข้างนอกครูบาอาจารย์นุ่มพ่อสนองก็ เคยแนะนำให้จิตอยู่ข้างในนี่เราก็กำหนดให้จิตนี่อยู่ข้างในเพราะก็เอาจิตมันอยู่ข้างในอ้าวมันมีตกะกโลกอยูแหละมีตกะกโลกมีแต่อธิดูส่วนไหนก็เป็นเป็นอสุปไปหมดนี่จิตเขาคอยลอยอยู่ออกข้างนอกนี่ความรู้สึกในใจเอ๊ะเขาว่า คนเราเวลาจิตสงบเนี่ยให้กำหนดดูที่ตนเองมาจากไหน <Yeah. S 1> เราก็ลองกำหนดดูไปกำหนดดูว่าตนเองนี่มาจากไหนพอกำหนดดูไปอ้าวตนเองมาจากชาติที่แล้วนี่มาเคยเป็นอุบาสกถือศิลอุโบสถพอถอยกำหนดดูไปอ้าว เคยไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานบ้างเป็นตะกวดบ้างเป็นปลาบ้างกำหนดดูไปเรื่อยๆนะเขามัาก็จางจาง,จางไปเรามาคิดเฮ้ครูบาอาจารย์มาให้ออกข้างนอกถ้าออกข้างนอกเดี๋ยวจิตมันจะเลิงนี่ก็กำหนดมาดูข้างในอีกอพอกำหนดกำหนดดูข้างในข้างในก็เป็นอสุปเป็นอีกแหละ อันนี้จิตมันคอยลอ,อยลอยออกของนอกข้างนอกมันสว่างมากเลยสว่างใสสุขโลและจิตมันก็คอยลอ,อยอยู่ตะข้างบนน,นี่เราก,ก็ทำความรู้ไอ้ครูบาอาจารย์ไม่ให้ออกข้างนอกถ้าออกข้างนอกมันจะปัญญาไม่ค่อยเกิดน,นี่มันก็กำหนดดูข้างใน พอกาหนดดูข้างในก็เป็นอาุพอีกอนี้จิตคอยลอยไปอยู่แสงสว่างอยู่ตลอดมันเพลินอยู่อารมณ์แสงสว่างข้างบนมันเป็นดอกบัวสวยสุกโล่สว่างสวยนี่เราก็มาทําความรู้สึกตวัวมาดูว่าหลวงพ่อสนองท่านท่านอยู่ตองไหนพอกําหนดดูไปเห็นหลวงพ่อสนองนั่งอยู่ในกรด สว่างพุ่งออกมาจากธรรมนี่เรากำหนดไปดูกำหนดดูไปมาตังเขตสุพันมืดมันมองไม่เห็นในความรู้สึกในใจไอเขาบอกว่าเอ้สวรรค์มันเป็นยังไงนี่เรากำหนดไปดูสวรรค์พอกำหนดดูสวรรค์สวรรค์นี่มันเป็นชั้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 น,ช,นชั้นไป น้เข้าน้เข้าสวรรค์นั้นก็จางหายไปอีกเราก็มานึกครูบาอาจารย์ไม่ให้ออกข้างนอกถ้าออกข้างนอกเรทจิตมันตเตลิดไปนี่เราก็กำมกำหนดดกูกายอีกกายก็ปรากฏเป็นอสุภะอีกนั่งอยู่เงี้ยตั้งแต่หวค่าจนยันสว่างประมาณเกือบสองโมงเชา้านั่งอยู่ตลอดคืนนี้ฝ่ายพระ ที่บินธบาบามาก็จัดอาหารหวานค้าวเสร็จท่านก็ไปนั่งฉันข้างบนเป็นสัลาอาสมกุฏิมุงจากแล้วก็พื้นมุงมุงฟากนี่ก็มีโยมเขานำอาหารมานิยมเดินมาเอาอาหารมาประเคนเรากำหนดความรู้สึกดูโยมเอ๊ะ ไอ้ทำไมยโยมนี่เดินโครงเป็นกระโดกไปหมดเดินก็เป็นกระโดกเอาอาหารมามาประเคนมีประทูตัวหนึ่งประทูก็กลายเป็นกระโดกไปหมดเราก็ทำความรู้สึกตัวเอ๊ะเ,เราก็ตามฟ้าอไงเนี่ยเราก็ทำความรู้สึกเอ๊ะไม่ใช่ฟ้าเนี่ยเอ๊ะเป็นยังไงไปหมดเนี่ย,ยกำหนดดูพระที่นั่งฉันอาหาร อ้าวพระก็เป็นโครงก็โดกเคี้ยวอาหารงุกงักงึงงักแล้วก็คิดเอ้ในใจมันเป็นยังไงวะตาฟ้าหรือเปล่าไม่ฟ้านี่นี่ความรู้สึกมันมันปรากฏต้องสมัยที่ปฏิบัติที่ปา่าบริเวณใหญ่ไทยแล้วก็ทํากระเป๋ะนี่ได้อุบายทำจุดตรงนั้นมา ก็เลยมาเข้าห้องปฏิบัติต่อกรรมฐานจากลุงพอ่อสังวนอีกนี่ลุงพอ่อสังวนมาเข้าห้องท่านก็ให้หาอุบายกำหนดกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ให้ดับนิวรณ์ห้าให้ได้ก็เลยทำตามคำสอน ของครูบาอาจารย์ก็เลยพอเข้าใจหลักคำสอนของครูบาอาจารย์และคำสอนของพทธเจ้าที่เคยได้ศึกษาแล้วเรียนไปก็ทำให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพทธเจ้านีนลึกซึ้งมากขึ้นก็จิตใจก็เลยมั่นในธรรมบุทธศตสนา,าว่าชีวิตนี้ยะมอบเอาไว้ในธรรมบุทธศาตนา ในร่มผ้ากาสวพัดเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเห็น <He S 2> ว่าคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นที่เพิ่งทังใจที่แท้จริงว่าฝ่ายกิเลสนี่มันเป็นเครื่องปรุงแต่งมาครองจิตใจมนุษย์หรือมาครองจิตใจตนเองทำให้ตนเองเป็นทาตกกิเลสไปตลอด มันครูบาอาจารย์จึงหาอุบายให้ดับนิวรณ์พอดับนิวรณ์พอนิวรณ์มันดับเนี่ยจิตมันจะมีวิตกวิจารแล้วก็มีปิติสุขเอกตา mm hmm. เวลาอารมณ์นี้มันเกิดแล้วนี่มันทำให้จิตมันเพลิดเพล,เพลิน mm hmm. ในหลักธรรมคำสอน มันตรงกับหลักคําสอนที่พุทธเจ้ากล่าวว่าสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีน,นั้นใจของเราทุกคนเนี่ยถ้าหามุมสงบจุดตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยใจมันจะมีที่พึ่งอันนี้ฝ่ายกิเลสนี่มันเป็นเครื่องเล่าลอนใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทกุกข์เหมือนเป็นเครื่องเผาใจเราสังเกตดูใจตนเองเนี่ยงดงิด ฟงซ่านลำคาญหดโททอถอยง่วงเหงาเหานอนเนี่ยอารมณ์นี้มันมีประจํามันคลองใจไว้น,นี้ถ้าคนไหนก็ตามเนี่ยถ้าฝึกหัดให้ใจมาอยู่กับภาวนาหรือใจมาตั้งวัิเกศาผมโรมาขนนคาเร็บทันตาฟันตะโจหนังโอลมปฏิโลมให้จิต อยู่ในอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าพลากจิตให้ออกจากนิวรณ์นี่ถ้าเราคนเราไม่พลากจิตออกจากนิวรณ์นะนิวรณ์ก็ครองใจอันนี้ใจนี่มันก็ถูกนิวรณ์ครองแล้วก็ปรุงแต่งนี่มันเป็นสภาวะอารมณ์ที่ครอบงำใจนี้อารมณ์นี้ก็เป็นตัวบิดบงังอันนี้พอใจนี่ อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับเกษาโลมานขาทันตาตะโจหรืออยู่ส่วนกายส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้พอจิตเราอยู่จุดตรงนั้นได้นิวรนก็ไม่ไหลเข้าไปอันนี้ทำให้ใจเราก็มีโพนาเป็นตัวตัดกระแสของนิวรน,นนี่ถ้าเรามี ภาวนาเกิดยขึ้นอยู่ทุกขณะมันจะตัดกระแสนิวรณ์อยู่ได้ทุกขณะพอนิวรณ์ไม่ค่อยรบกวนเนี่ยใจนี้มันจะว่างใจมันจะเบาใจมันจะปโปรง่งและใจมันจะใสใจมันจะสะอาดสงบสว่างสวยัยแล้วก็เพลิดเพลินด้วยองค์ธรรมของธรรมะ นี่มันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์หลวงพ่อสงวนหลวงพ่อสนองนท่านหาอุบายสอนแต่ในถ้าคนไหนฝึกหัดทำหาอุบายสร้างภาวนาให้เกิดเนี่ยเราจะเข้าใจครูบาอาจารย์งั้นครูบาอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ที่สอนโลกอยากจยให้โลกนี้ได้ดีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน สอนลุกสิ์ลูกหาเพื่อจะให้ดวงใจนี่ออกจากทุกข์เขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์มันเผาใจทําให้ใจนี่เล่าร้อนกระวนก็วายใน,นถ้าเรามาสงบใจในใจมันจะเห็นโอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีปัญญาฉลาดสอนให้ใจนี้ออกจากทุกข์ได้เพราะเพลิงเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เนี่ยมัน มันเป็นสภาวะที่เกิดอยู่ประจําเช่นร่างกายเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงด้วยความแก่ไปไม่ได้เพราะร่างกายเวลาเราแก่มากขึ้นมากขึ้นร่างกายเราก็มีเวทนาเวทนาเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตาเป็นโรคหูเป็นโรค จะูกเป็นโรคลิ้นเป็นโรคก,กายเป็นโรคในนิวก็ทุกมากขึ้นเวลาสภาวะของทุกตัวนี้มันปรากฏจิตมันก็ดิ้นรลนจิตมันก็ดิ้นรลนเวลาปวดขาจิตก็อยู่ที่ขาปวดแขนมันก็อยู่ที่แขนปวดฟันก็อยู่ที่ฟันอันนี้จิตก็ประเสวยอารมณ์ทำให้เพลิงทุกมันทรมานใจน,นี้ถ้าคนไหนหาอุบายจาก คำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็พรากจิตของตนเองเนี่ยไปอยู่กับภาวนาอยู่กับความสงบนี่มันก็ดับอารมณ์ทุกไปเขาเรียกว่าทุกมีแต่ไม่ถึงใจแต่ถ้าคนไหนไม่ฝึกเวลาปวดตรงไหนมันก็จิตกระยึดตรงนั้นเป็นอารมณ์แต่ถ้าคนไหนฝึกเอาไว้แล้วเนี่ยจิตมันจะอยู่ยกับภาวนา จิตไปอยู่กับความสงบน้ามันดับความทุกข์ความทุกข์มีแต่ใจไม่สวยอารมณ์ใจไปอยู่กับฝ่ายภาวนาไปสวยสุขไปสวยสุขที่มันเกิดเพราะจิตเนี่ยเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไปสวยอารมณ์แห่งความสุขบางคนเวลามีความสุขหรือ มีสุขมีปิติสุขเอกขาตาเกิดเนี่ยจิตจะเสวยอารมณ์นี้เกิดและเวทนาไม่กวนนั่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งได้หรือบางองค์เวลามีสมาธิเกิดเนี่ยนั่งเป็นคืนก็ได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจิตมันเพลดิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมนี่ท้าใจเราทําไมฝึกหัดเนี่ย มีแต่เวทนาแค่ปวดขาต่นนั้นเองเราห้ามไม่ได้เจิตไปอยู่กับเวทนาจิตมันก็ดิ้นหลนแต่เวทนาก็เป็นสภาวะของธรรมเราน้อมจิตเนี่ยไปพิจารณาเวทนาว่าเวทนาอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเราก็ห้ามไม่ได้เราพิจารณาว่าสภาวะอันนี้มันเกิดจากกาย ไม่ใช่ส่วนใจส่วนใจนี่มันแค่เสวยอารมณ์เท่านั้นเองใจหรือจิตเนี่ยตัวสภาพใจเป็นหาไทยวัตถุที่ทำงานสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงในร่างกายแต่สภาพจิตเป็นตัวรับรู้คือรับรู้เวทนาที่เกิดแต่จิตมันไม่ได้เจ็บด้วยจิตแค่รับรู้อารมณ์ นี่ถ้าเรามีปัญญาไปพิจารณาส่วนกายส่วนจิตเราให้เข้าใจว่าอที่เวทนานมันเกิดเกิดทางกายแต่เจ้าจิตมาเสวยอารมณ์แล้วก็ยึดยึดว่าโอ้ขาเราปวดแขนเราปวดฟันเราปวดตาเราปวดใจมันจะยึดอย่างนั้นนี่ฝ่ายสภาพจิตฝ่ายสภาพวิเลส ฝ่ายสภาพอุปาทานที่ยึดอย่างนี้เป็นอารมณ์นี่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องไปพิจารณาโดอ๋อเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เวทนาขันมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ตัวจิตไปสวยอารมณ์มันไม่ดับมันยึดว่าขาเราปวดนี่ถ้าเรามีปัญญาก็าไปสอดส่องดดเราอยู่กรงไหนขาอยู่กรงไหน ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคายอ๋อนี้มันเป็นแค่เวทนาเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีมีแต่ผมก็เป็นส่วนผมมีส่วนศรีรษะส่วนแขนส่วนขาเป็นส่วนส่วนสภาวะหลักธรรมชาติของรูปนามและอะไรเป็นเราเป็นเขาล่ะเป็นตัวอัตตา เป็นตัวทิฏฐิตัวมรณนะตัวอาหางการวิมังการซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจนครคลองใจนี่ทำให้ใจเราพิจารณาสภาวะฝ่ายกิเลสหรืออนุสัยที่มันนอนเนื่องในใจเราและใจเราเป็นธาตุนี่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เราจะเข้าใจคำสอนว่าอ้ คำสอนของพุทธเจ้ามีละเอียดอ่อนหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านหาอุบายสอนลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันท่านมีปัญญาละเอียดอ่อนที่หาอุบายสอนให้ลูกศิษย์อาศัยยึดหลักคำสอนของพพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งทางใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่ง พระสงฆ์าเจ้าเนี่มันเป็นที่พึ่งก็เ,เรียกว่าเป็นล่มโพลมใส่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่ฝ่ายกิเลสนี่มันจรเข้ามาเผานี่เราสังเกตดูใจเราสิเขาเรียกว่าใจนี่โลรับไปฮีโนอาริโยลุมเบตโสฝ่ายกิเลสเป็นเครื่องโลเลใจเราเนี่ยโลเลเราสังเกตดูใจเรา ถ้าเราสังเกตแล้วเราจะได้เข้าใจอ้ฝ่ายกิเลสนี่มันมันโลเลนั้นเราจึงต้องอาศัยยึดหลักคำสอนและอาศัยหลักศีลจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามาเป็นหลักทำให้เรารู้จักหลักว่าฝ่ายศีลน,นี่เป็นเครื่องสำรวมกายกับวาจาต่วสมาธิ คือหาอุบายสงบใจเมื่องั้ใจไม่มีความสงบมันคิดอยู่ทุกวันคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดแล้วคิดอีกคิดวนอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเกิดมาก็คิดอยู่เงี้ยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คิดเวลาอายุมากขึ้นเวลามีครอบครัวเราก็คิดวนก็อยู่อย่างเงี้ย นี้ความคิดตัวนี้มันไม่ดับมันก็ปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นนี้ใจก็ลวนเลยนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเผาจิตใจของมนุษย์ไว้ทําให้มนุษย์นี่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวนี่ถ้ามนุษย์มาศึกษาความสงบให้เกิดทําให้จิตใจมนุษย์นี่มั่นมั่นในใจมีเครื่องยึดเหนี่ยว ทางด้านจิตใจทําให้จิตใจมีสัจจะมีความจริงใจมีความสงบให้เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีความสงบแล้วก็มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารว่าสังขารคนเราเกิดมาเราสังเกตดูพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราก็เหมือนอย่างเราแต่ปู่ย่าตายายก็ไปหมด พ่อแม่เราก็ไปน,นี่เหลือแต่เราสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปอย่างนี้ทำอย่างไรก่อนที่เราจะไปจึงจะเอาประพุทธธรรมประสงค์เอามาตั้งในดวงจิตของเราได้ถ้าเอาหลักอุบายอย่างนี้ทำให้ใจเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวนี่มันเป็นหลักอุบายคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของบุตรเจ้าครับ ได้ทราบมาว่าหลวงพ่อก็ได้ไปโปรดไปเทศโปรดให้กับโยมย่าคืออุบาสิกาผ่องนะครับออขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยเล่าเหตุการณ์ช่วงนั้นให้ทราบหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงครับสมัยนั้นเราหลังจากออกห้องมาก็เผอิญมีโยมพ่อแม่ก็ไปทำบุญที่ วัดเขาสารพัดดีเป็นประจำทุกวันพระเก่ก็มาบอกว่าตอนนี้ย่าป่วยเป็นอมมาพลึกแล้วก็มานอนพักอยู่ที่บ้านยมอาอยู่อยู่ไกลไหมครับจากเขาสารพัดดีมาที่ หมู่บ้านกระเสียวตำบลห,หัวเขาอำเภอดำบางประมาณ20กว่ากิโล <Okay. S 1> ก็เลยมาเยี่ยมพอมาเยี่ยมก็นึกสงสารยมยา่าก็แนะนำให้ยมย่าเนี่ยสมาทานศีลตอนที่ยังเป็นอมรเพืชอยู่งั้นครับมสมาทานศีลห้าแต่ข้อสให้สมาทานอภรมมจริยา นึกยังไงครับมีอุบายยังไงจึงให้โยมย่าสมาทานสินข้อสามแบบนั้นครับก็เห็นว่าโยมป่ก็ตายมานานแล้วนี่ให้แกได้สมาทานอภรพรมจริยาประพฤติพรหมจรรย์แต่ข้ออื่นก็ร่างกายโยมย่าก็ป่วยอย่างนั้นก็ให้สมาทานแค่สินห้าก็ตอนเย็นได้ทานอาหารได้ พอต้องทานยาอาการของโยมย่าตอนนั้นนี่เป็นยังไงครับเอามาพึ่ถึงขั้นไหนครับแค่ก็ยังไม่เป็นมากเท่าไหร่ยังประคองนั่งได้กินข้าวเองได้กินข้าวได้นั่นทำอะไรได้เป็นแบบเอามาพึ่ครึ่งซี่งั้นหรือเปล่าครับอ่เป็นเป็นเอามาพึ่ครึ่งซีกที่ชาวบ้านที่เขาเป็นกัน นี่เราก็หาอุบายให้แก่ภาวนาที่แก่ภาวนาก็ใหม่ๆก็กำหนดพุทธโธอันนี้พอแก่อยู่หลายๆเดือนขึ้นก็เอามาพลึกเริ่มกำเริบม,มากขึ้นต้องใช้ป้อนข้าวอันนี้ก็เริ่มมีเวทนาคือเวลานอนมากๆเนี่ย ไม่ค่อยได้พลิกเนี่ยแผลมันจะเริ่มเป็นแผลขึ้นมาเป็นแผลกดทับเงี้ยครับเป็นแผลกดทับแล้วก็เริ่มมีเนื้อแดงๆขึ้นมานี่ก็สอนให้ยมย่าภาวนายมย่าก็บอกว่ามันคอยจะปวด,ปวดก็เลยปวดตรงแผลกดทับนั้น หาอุบายให้ยอมย่าบอกว่าถึงจะปวดก็ไม่เป็นไรเพราะความปวดนี่มันเป็นสภาวะของกองเห่งโลกหลีเกเลี่ยงไม่ได้เราก็ให้กำหนดความปวดนี่เป็นอารมณ์แล้วก็ทำความเบื่อนหน่ายทำความเบื่อนหน่ายในการปวดว่าสภาวะแห่งความปวดนี่มันเป็นสภาวะของเวทนาขัน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใช้กายอยู่แต่เรากำหนดเวทนาให้เป็นอารมณ์แล้วก็ทำความเบื่อหน่ายนนี้มาอุบายอย่างนี้ให้ยอมยากกำหนดเวทนายมยากก็พอกำหนดไปกำนดไปเกก็บอกว่าเออใจมันเริ่มสงบขึ้นเวทนามันเริ่มไม่ค่อยปวดเท่าไหร่เวลาจิตอยู่กับภาวนาก็ ความปวดมันเบาลงนี่เราก็มาเยี่ยมแก,มกมหลายครั้งก็หาอุบายให้เกภาวนาทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกวันบอกว่าเพราะยมญาาิเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเห็นว่านอนป่วยให้นอนภาวนาาไว้เขาเรียกว่านอนเป็นบุญนี่เกก็ภาวนาอย่างนี้ตลอด ทำอย่างนี้เป็นประจํามาช่วงหลังก็สอบถามอารมณ์เก๋ก็บอกว่าใจมันเริ่มสบายใจขึ้นเวลาใจมันอยู่ก็ภาวนาพออยู่ภาวนาเนี่ยบางครั้งมันดับเวทนาไม่รบกวนเวลาออกมาปวดอีกนี่ก็เลยบอกว่าโยมนั่นแหละกำหนดทำความรู้ไป ให้ใจอยู่กับภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาไม่กวนใจมันปวดแค่ส่วนกายเพราะใจอยู่กับความสงบแล้วเวทนาไม่รบกวนเพราะจิตจิตนี่มันเหนือเวทนาไปน,นี้ถ้าจิตไม่อยู่ความสงบเวทนาจะกวนร่างกายทุกส่วนเนี่ย มันเป็นสภาวะของทุกข์ที่พระเจ้าสอนหรือครูบาอาจารย์สอนว่าให้กำหนดลู้ทุกข์และให้เห็นทุกข์และหาหนทางดับทุกข์นี่คนเราหรือใจเราเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายเวทนามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาความทุกข์มันเกิดจิตกะยึดกับนั้นเป็นอารมณ์แต่ถ้าเราฝึกหัดเอาไว้เนี่ยใจยอยู่กับภาวนาใจายอยู่กับความสงบเวทนามก็ดับไปอันนี้ยมญาติก็ททำอยู่บ่อยๆทำจนอยู่ต้องแปดเดือนก่อนที่หลวงพ่อจะไปไปโปรดหรือไปบอกสอนนะครับคุณย่าได้ เคยฝึกหรือเคยมีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าเอ๋อเคยมีพื้นฐานถืออุโบสถสมัยเราอยู่วัดทัดช้างยมย่าก็ไปถืออุโบสถแล้วก็นั่งภาวนาเคยมีพื้นฐานมาแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านพอท่านเหมือนกับว่าได้สมาธิตรงนี้นะครับท่านท่านยังอยู่อีกนานไหครับอยู่ได้ประมาณแปดเดือน พอแดเดือนแกก็ได้หมดขันนี้ก็ตั้งศพระสวดที่วัดกระเสียวแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อสงวานและนิมนต์พระนิมนต์ทีมาเผาศพนี่พอเผาศพไปเผอ,อิญซะ เมนนี่มันไม่ค่อยใหญ่ใส่ฐานไปก็สอบเดียวแล้วก็เมนมันก็มันก็เต็มนี่พอเผาเผาไปพอช่วงเช้าจะไปเก็บอัฐิอันนี้อัฐินี่มันกลายเป็นกลมๆๆหมดเลยกลมๆหมสีอะไรครับ เป็นสีเขียวสีจำโพสีคล้ายๆประกาลังนี่ก็เลยเก็บหอพระขาวเอาไว้ทั้งหมดนี่เจ้า,าวาดที่วัดก็เสียวเอ๊ะโยมคนนี้แปลกเนาะกระดูกเป็นไงเป็นอย่างนี้วันเนี้ย,ยนีย่เจ้า,าวาดนี่เราก็เลยเก็บแล้วก็ ลูกลูกหลานๆก็เอาไปคนละก้อนสองก้อนเอาไปบูชาตอนนั้นญ<ย>าติญาติ <ยา S 1> คิดยังไงกันครับญาติก็ยังไม่รู้อะไรหรอกอยากจะเอากระโดกแม่ไปบูชากันนี้เราก็เอาอธิอันนี้ห่อพระข่าวแล้วก็กลับมาที่วัดเขาสรพัดดีแต่ส่วนที่เหลือก็เอาทิ้งที่ลำคลอง ตามประเพณีนะครับตามประเพณีพอมาถึงวัดเขาไปให้หลวงพ่อสังวานดูหลวงพ่อสังวานพอเห็นเนาะอุย้ยคุณโอ้คนนี้นี่ถ้าแกยังไม่เสียชีวิตนะคุณคนนี้มีฤทธิ์นะเนี่ยเนี่ยเหมือนแม่บุญเรือนเลยนี่หลวงพ่อสังวานท่านก็หยิบ หยิบเลือกเอาบอกคุณนี่เดี๋ยวผมจะขอไปบูชาบ้างตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังสร้างโบสถ์โบสถ์ยู่ได้เสร็จไวน,นี่อา,อาศัยอาศัยอธิคุญยา่านี่มาช่วยเหรอครับท่านว่างอันนี้ <c oughs> นี่ก็ลุงพ่อท่านก็เอาอธิเนี่ยมาสมัยนั้นกำลังไปไปมาอยู่วัดทุ่งด้วยวัดเขาด้วยลุงพ่อท่านมาสร้างโบสถ์ โบสถ์ที่วัดทุ่งนะครับวัดทุ่งหลวงพ่อก็เลยเอาอาธิคุณยมย่าพองมาท่านอาธิฐานว่าถ้าอนุภาพอธิธาตุมีอนุภาพจริงขอให้ถึงวัดทุ่งเนี่ยก่อนจะถึงวัดทุ่งขอให้ฝนตกหลวงปู่สังวานอาธิฐานนะครับหลวงปู่สังวานอาธิฐานนี่พอถึงก่อนที่จะถึงวัดทุ่งฝนก็เลยตกเลย นี่ไฟอทิที่อยู่ในหอพักข่าวก็มีอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลอุโบสถประมาณ70็กว่าคนก็คนนน้นก็แบ่งบ้างคนนี้ก็แบ่งบ้างเอาไปบูชากันก็สิ่งเานี้ที่รู้ได้ก็เพราะอาศัยหลวงพ่อสังวานท่านบอกว่าเนี่ยคนนี้ได้กรรมฐาน อัธิจึงเป็นอย่างนี้นี่ถ้าไม่ละสังขารก่อนเนี่ยจะมีอนุภาพมากท่านก็เลยหาอุบายเอาอันนี้เป็นเหตุสอนญาติโยมที่มาถือศิลวันนั้นหลวงพ่อสังวลท่านเทศอารมณ์กรรมาฐานวิจิตพิสดารมากเลยวันที่ได้รับอธิมาใหม่ๆ ครั้งแรกนั้นนะครับใช่แล้วพอเอิญเขาก็อัดเทปไว้ตอนนี้ไม่รู้เทปไปอยู่ยังไงบ้างเนื้อเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับพอจําได้ไหมครับเนื้อหาก็ท่านบอกว่าอนุภาพของธรรมะเนี่ยมันมีอนุภาพว่าคนเราเนี่ยถ้าชาวบ้านธรรมดาตายไปแล้วเนี่ยกระดูกมันเป็นธรรมดามันเป็นเท่า เป็นฐานแล้วก็เป็นกระดูกบางคนที่ผิดศีลโดยมากจะกระดูกดำกระดูกดำแล้วก็เวลาเผาไปแล้วก็คนไหนที่กินยาแก้ปวดมากๆนี่กระดูกกระดูกมันจะพุกกระดูกมันกลอนไปแต่อานุภาพของธรรมะเนี่ย ถ้าคนไหนประพฤติปฏิบัติรักษาศีลก็เรียกว่าศีลตาวิสุทธ,ธิจิตตาวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธ,ธิเนี่ยอนุภาพของธรรมะเนี่ยแมนตกระโดกยังกลายเป็นประธานได้นี่อำนาจคุณของปรัตนาไตรนี่ท่านก็แนะนำว่าคนไหนถ้าทำสมาธิเนี่ยถ้าจิตมันสว่าง พอจิตมันสว่างนี่อำนาจของธรรมะเนี่ยอธิเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพระธาตอันนี้ถ้าคนไหนปฏิบัติมีสมาธิแล้วก็มีความสว่างแล้วก็มีปัญญาเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันจะกระดูกจะเป็นพระธาต แต่ถ้าใช้ปัญญาลุนลวนนี่ไม่เป็นเขาเรียกว่าเตโชวิมุตตปัญญาวิมุตตศรัทธ,ธาวิมุตตอย่างเงี้ยอย่างเตโชวิมุตตบางคนนี่ได้ได้กสินอนุภาพกสินกสินสิบอสุภะสิบพวกนี้เขาเรียกว่ามีทางรู้ด้วยมีทางเห็นด้วยพวกนี้จะสว่าง แจะลาดแต่ถ้าปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วก็พวกนี้กระดดกไม่ค่อยเป็นประทานเอาหลุดพ้นไปเลยเอาตรงๆแล้วพิจารณาโลกเบทนาสัญญาสังขารมิญาณแล้วทำให้จิตมันหลุดพ้นไปได้นี่อุบายของหลวงพ่อสังวานเพราะหลวงพ่อสังวานนี้ถ้าคนไหนพฤ่งปฏิบัติ ผ่านอารมณ์กรรมฐานท่านจะหาอุบายวิจิตพิสดารมากเลยครับช่วงนั้นเป็นพรรษาที่เท่าไหร่ของหลวงพ่อครับช่วงนั้นก็พรรษาเก้าก็ออกจากห้องได้ประมาณ3-4ปีได้ไหมครับใ แล้วพระาธาตุของคุณย่าผ่องนี่มีมีใครเก็บไว้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีที่วัดสังฆทานนี่ก็มีที่วัดป่าพนาวิเวกก็มีแล้วก็ที่วัดทุง่งแต่ได้ทราบว่าลุงพ่อตอนนี้ไปเก็บไว้ที่วัดป่าน้ำตก ก็ถ้าใครสนใจก็ไปขอดูได้นะครับ<ด>เพื่อเป็นเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมให้รู้ว่าแม้แต่ที่ภาวนานอนป่วยอยู่กับบ้านก็สามารถภาวนาแล้วก็มีผลขึ้นมาได้นะครับขอากาสเจ้าคะ่ะท่านที่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่าศรัทธาวิมุตินี่คืออะไรเจ้าคะ่ะอ๋อศรัทธาวิมุตินี่เรามีศรัทธาค,ความเชื่อความเรื่มใส ปฏิปทาของครูบาอาจารย์หรือปฏิปทาของคำสอนของพระเจ้าเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนของพระเจ้าและประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเราสามารถหลุดพ้นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ เขาเรียกว่าบาบยับยบบาบยับยบคือกายกรรมวจีกรรมถ้าเราไม่เคยมีศีลเราก็สมาทานศีลศีลน,นี่เป็นตัวกั้นบาปทางกายกวาจาแล้วก็สมาธิกั้นบาปทางใจแล้วก็ปัญญายึงกั้นบาปทางใจละเอียดขึ้นอีก พราะสภาวะอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องกระทบใจทุกวันเราสังเกตดูอายตนะภายนอกภายในมันกระทบตาเห็นโลกเขาเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกินรสโผฏภะแต่มันกระทบกันอันนี้เวลากระทบกันปุ๊บนี่ก็เกิดอารมณ์ ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้อาชอบใจไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งอันนี้ถ้าเรามาฝึกหัดภาวนาทําให้เรามีปัญญารู้จักอารมณ์ว่าที่อุบายคําสอนของพูุทธเจ้าท่านให้พิจรารณากายคตาสติพิจรารณาร่างกายว่าเป็นของปฏิโกณเนี่ยเช่นเรานอนตื่นมาก็ล้างหน้า แปลงฟันอาบน้ำํำระร่างกายพิจารณาถ้าเราน้อมจิตพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าร่างกายเราเป็นของปฏิกูอันนี้ถ้าจิตเราเกิดปัญญาร่างกายปฏิกกลอันนี้พอจิตเราเห็นโลกข้างนอกก็ปฏิกูลอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจมันก็จิตมันจะเกิดปัญญาขึ้น อันนี้พอจิตเราพอกำหนดดูกายเห็นกายมีทุกข์เห็นกายเป็นของปฏิโกณอันนี้จิตมันมีอินทรีย์ังวรมากขึ้นอันนี้พอเห็นอารมณ์อารมณ์ข้างนอกจิตมันไม่ค่อยปรุงแต่งมากพอเห็นแล้วมันก็เห็นทุกข์เลยน,นี่มันเป็นอุบายอันนี้ถ้าเราฝึกหัดตามไปเรื่อยทำให้เรามีศรัทธามากขึ้น เราสามารถนี่ใช้ศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นไปได้ทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาครับแล้วก็นอกจากคุณย่าผ่องที่ได้ได้รับการให้อุบายโดยหลวงพ่อแล้วนะครับหลวงพ่อได้ไปโปรโดญาติคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าครับ มีมี <ร rapper> คนอ <to> <sob> <Boy>? ื่นางอีกบ้างไหมครับก็ก็มีญาติโยมก็สมัยที่อยู่วัดเขาก็ญาติโยมก็มาฝึกหัดทำสมาธิก็รู้สึกว่าบางคนก็ผ่านสมาธิหลายคนเหมือนกันแต่ก็สมาธิช่วงที่ปันผ่านก็ สังเกตดูถ้าไม่ทำติดต่อมันก็ดับง่ายแต่ถ้าทำติดต่อก็ก็จะรักษาอารมณ์ไว้ได้เพราะว่าชีวิตการคลองเรือนเนี่ยเครื่องกระทบมันเยอะนี่ถ้าใจไม่ค่อยมีสมาธินเข้าก็อารมณ์ทางบ้านมันจะลังใจไปแล้วทำให้สมาธิมันจะเสื่อม นี่ถ้าคนไหนมีอุบายปัญญาก็ทําสามารถที่จะรักษาอารมณ์สมาธิไม่ได้ก็มีญาติโยมก็บางคนที่ที่มาประพฤติปฏิบัติก็บางคนก็ผ่านบางก็มีบางคนก็ไม่ค่อยผ่านอันนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธาแต่ถ้าคนไหนมีศรัทธามากประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคําสอนของพูุทธเจ้าไปเนี่ยถ้าใจเข้าถึงศรัทธาพร้อมด้วยศรัทธานิจใจมันจะตั้งมันแล้วก็สามารถที่จะรักษาลมแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจตั้นได้ตลอดแต่ถ้าบางคนรักษาไม่ได้ก็ โูกหลานเป็นเครื่องผูกพันและเป็นอุปาทานอันหนึ่งทำให้พ่อแม่เนี่ยตัดสิ่งเหล่านี้ยากแล้วก็ทำให้รักษาอารมณ์ไม่ได้ก็มีปริพเทศกังวลแล้วก็ใจก็ไม่พ้นทุกข์ก็ทำให้ใจอยู่กับความทุกข์มีแต่ความขุ่นมัวเศร้าหมอง อดหงิดฟุ้งซ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวขอโอกาสเจ้าค่ะท่านในเรื่องส่วนของอุบายปัญญานี้ทางผู้ปฏิบัติจะทราบเองใช่ไหมเจ้าคะว่าควรจะใช้อุบายปัญญาประการใดเพราะว่าอุบายของปัญญานี่มันเป็นหลักคําสอนของพุทธเจ้าโดยตรงเจ้าค่ะพอพุทธเจ้าสร้างบารมีด้วยศรัทธาวิมุติ ก็เรียกว่าป e. ัญญาธิกะพระเจ้าสร้างบารมีมาต้องสี่อสงไขยใช้ปัญญาหดุจผลถ้าเราดูตามระวัติแล้วเนี่ยสมัยที่พระเจ้าไปศึกษาอารากอราธดาบทอุทุกดาบทเนี่ยเพราะอาราทุกดาบทที่ไปศึกษาเนี่ยสมัยนั้นท่านก็ทำฌาน สมาบัติได้แต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่ไม่พ้นจากอาสวะอันนี้พอพระเจ้าไปศึกษาและท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่หนทางท่านจึงมามาประพฤติปฏิบัติใช้พิจ,จรารณาทำลายอาสวะกิเลสคือทําลายราคะ ทำลายโทสะทำลายโมหะเขาเรียกว่าอาสวะขยายาน,นี่ถ้าเราดูตามประวัติแล้วก็เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเรานี่ยสอนให้สาวกกําหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองคือให้กําหนดดูรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณให้พิจรารณารูปขันเวทนาสัญญา สังขารและก็วิญญาณให้รอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้นละเป็นสิ่งที่สอนสาวกเป็นส่วนมากนี่ถ้าเราดูในแง่ของปัญญานั้นพุทธเจ้าเราที่สอนสาวกให้ออกจากสังสารวัฏเนี่ยโดยมากท่านจะหาอุบายปัญญาในหลักคำสอน ก็ทราบว่าหลวงพ่อก็มีน้องชายมาบวชด้วยไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ได้มีการชักชวนหรือว่ามีการสั่งสอนแบบไหนหรือทำให้ท่านพระอาจารย์นรงค์ได้ตามมาบวชด้วยครับอ๋อสมัยนั้นก็เราอยู่วัดเขาพรนรง์ก็อายุครบยี่สิบแล้วก็โยมก็จัดงานบวช แล้วก็ให้ไปฝากไว้ที่วัดเขาสรพัดดีอันนี้พอบวชแล้วเราก็แนะนำให้ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำจนในช่วงระยะสามเดือนเนี่ยพันโรงท่านก็ทำตามช่วงในปรรษาเวลาทำสมาธิไป เวลาไปภาวนาเนี่ยจิตมันสงบพอจิตสงบไปเห็นที่เคยไปทำบาปที่เคยไปทำปานาทิบาทไว้เนี่ยกรรมมันนี้มันปรากฏบาปสมัยตอนก่อนบวชใช่ไหมก่อนบวชเวลาทำสมาธิพอจิตสงบมันไปเห็นบาปอะ่ะพอไปเห็นบาปก็เลยศรัทธาเลื่อมใสเลยก็เลย บวชอยู่ได้แล้วก็ออกทุดงออกทุดงไปตําป่าตําเขาทางภาคเหนืออีสานครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ไปไปกับใครครับไปองค์เดียวท่านอาจารย์องค์ไปองค์เดียวเลยนะครับสมัยมนั้นนะมีหลวงพ่อได้ได้นำคณะลูกศิษย์ไปเดินตามป่าบ้างหรือเปล่าครับมีเป็นประจำ นี่พอออกรรศาแล้วก็สมัยนั้นก็พอออกคนศารแล้วก็ออกทุดงกันไปแถบไหนครับโดยมากจะไปแถบทางจังหวัดอุทัยห้วยขาแข้งแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานไปหลายที่เลยนะครับไปกัหนหล <g ười> ายที่เจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อเคยไปทุดงในป่าชา้าหรือเปล่าเจ้าค่ะก็ สมัยที่ออกอยากทางภาคใต้แล้วก็มาโยกับหลวงพ่อสังวานนี่หลวงพ่อออกจอากห้องเสร็จหลวงพ่อท่านก็ปลาลบว่าคุณคุณขอรับหน้าที่อะไรสักอย่างได้ไหมบอกได้ครับ เออคุณรู้หนังสือคุณช่วยรับภาระหน้าที่เวลาทางคณะสงฆ์เขามีหนังสือมาคุณช่วยเป็นภาระเข้าไปอบลมพอหลวงพ่อมอบภาระก็เลยต้องอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดเลย ตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับที่อยู่เขาสาร,รพัดดีขาสาร,รพัดดีนะครับเจ้ค่ะแล้วก็อยู่จนกระทั่งเป็นเจ้าวาดด้วยหรือเปล่าครับอยู่พออยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อท่านก็ปลาลบว่าคุณคุณผมเนี่ยมันไม่รู้หนังสือเหมือนยืนขาดเดียวต้องอาศัยลูกศิษย์ ยังคนุนรู้หนังสือคุณก็ช่วยรับภาระช่วยเป็นรองเจ้าวาดช่วงนั้นกายเป็นเจ้าวาดครับหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานท่านเป็นเจ้าวาดเองเลยหลวงพ่อสังวานเป็นเจ้าวาดครับตอนนั้นหนักใจไหมครับก็ใหม่ๆก็หนักใหญ่เหมือนกันพออยู่ในข้าวก็ก็เห็นว่าออครูบาอาจารย์ท่านมอบภาระ ก็เลยต้องช่วยท่านแล้วก็อยู่มาในหลายปีก็หลวงพ่อท่านลาออกลาออกจากการเป็นเจ้าวาดวัดเขาสารพัดดีใช่แล้วท่านไปไหนครับท่านกลับมาวัดทุ่งมาสร้างอุโบสถและให้เราอยู่ที่วัดเขาสารพัดดีหลวงพ่อก็เลยต้องรับเป็นผู้นำเป็นเจ้าวาดของวัดเขาสารพัดดีด้วยไปด้วย ใจแต่หลวงพ่อสํารวมท่านก็อยู่หลวงพ่อสํารวมท่านก็เมื่อก่อนท่านก็เป็นหลองแต่นี้ท่านลาออกพอลาออกหลวงพ่อก็มามอบให้เราแต่หลวงพ่อสมรวมท่านก็อยู่เป็นประธานสงฆ์อยู่ที่วัดเขาสรฤฤัดีช่วงหลังนี่หลวงพ่อก็ได้ มาสร้างวัดใหม่ที่ราชบุรีใช่ <ฮะ S 1> ก็มาปรึกษาหารือกับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานว่ามมโยมมาถวายที่ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อจะหาสถานที่ปฏิบัติเป็นสาขาแยกออกไปหลวงพ่อสัสงวานก็อนุญาต ท่านก็สนับสนุนดีนะครับหลวงพ่อสังดองก็อนุญาตมีอุปสรรคอะไรมากมายไหมครับที่มาตั้งวัดใหม่ที่จังหวัดราชบุรีนี่ครับด้านการอุปสรรคก็ไม่มีพอไปโยไปหาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอท่านให้ความสนับสนุนพอเราไปโยก็ถือว่าเราไปอาศัยสถานที่ปฏิบัติพอไปโยก็ ก็มีญาติโยมหลายๆลาหลายคนก็มียมทางโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมครอบครัวนาวากาศโทอุทยัยและคุณลงจันรลบงามเนี่ยให้อุปการละมาตลอด นการเป็นอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเ,ะเห็นเห็นว่าหลวงหลวงพ่อมีพายาติโยมไปออกทุดงปฏิบัติธรรมที่ทางภาคอีสานด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ปีหนึ่งจะพาพระแล้วก็โยมไปทุดง ทางภาคอีสานเพื่อไปกราบครูบาอาจารย์บ้างแล้วก็หาที่เป็นป่าบางไปแขวนกรดเพราะตอนนี้ป่ามันหาย,ยากเราก็ต้องอาศัยสถานที่วัดป่าหรือป่าช้าเพื่อหาอุบายอบรมจิตใจเพราะจิตใจเราเนี่ยถ้าเราป่านต เปลี่ยนสถานที่นี่มันทําให้ใจมันตื่นเช่นเราไปแขวนกรดในป่าชาเนี่ยถ้าเราอยู่วัดหรือเราอยู่กับที่เดิมมันเป็นปกติแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนสถานที่ไปแขวนกรดในป่าชาเนี่ยมันทําให้ใจมีความกลัวแล้วก็นั่งกรรมาฐานทำให้ใจมันรวมตัวได้ไว พ่อได้ไปกลับไปเยี่ยมที่ทํำกระป๋อบ้างหรือเปล่าครับเคยไปครั้งหนึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วท,ที่เคยมีช้างมีเสือนี่หายหมดแล้วนะครับไม่มีเลยได้พบกับญาติโยมเดิมๆไหมครับตายหมดทราบว่าญาติโยมแถบนั้นเนี่ยที่ส่งลูกหลานมาบวชก็คือ ที่เห็นปัจจุบันก็คืออาจารย์สเสน่ห์ใช่ไหมอ่าอาจารย์สนเสน่ห์แล้วก็อาจารย์อุดมท,ที่เป็นตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีมีโยมภรรยาโยมตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยทุกวันนี้แกก็มาทําบุญที่วัดสังกทานเนี่ยโยมตอนนีเน่เป็นญาติกับใครครับโยมตอนนี่แกเป็น กรมทางเป็นหัวหน้ากรมทางทางที่ไปจังหวัดชุมพรไปภาคใต้เนี่ยยมตอนเขาเป็นเป็นหัวหน้านี่แกยศธาหลวงพ่อตนองอันนี้บ้านเกิดมีญาติโยในกรุงเทพเนี่ยนามตะกุลพระราชธาญน,น่ะแกมีตระกลูล อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ลุงพ่อมาอยู่ที่วัดสังฆทานเกนก็ตามมาทำบุญที่นี่เขากาบเจ้าค่ะท่านเคยยมเคยพอทราบว่าหลุงพ่อเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชานะเจ้าค่ะพอจะทราบเราอ๋อสมัยไอยู่วัดเขาสรพัดดีเนี่ยลุงพ่อสงวาน พอออกพรรษาแล้วลุงพ่อเนี่ยจะพาพระไปวัดหน้องประพงสมัยนั้นลุงพ่อชายยังไม่ป่วย <Okay. S 1> พอไปแล้วลุงพ่อชายจันจะสนธนาธรรมกับลุงพ่อสังวานไปหลายครั้งพอหลุงพ่อสังวานสนธนาธรรมก็ หลวงพ่อชาก็เลื่อมใสหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวาลก็เลื่อมใสหลวงพ่อชาแล้วก็หลวงพ่อชาก็รับปากหลวงพ่อสังวาลว่าจะมาเยี่ยมที่วัดเขาสละพัดดีมาช่วงหลังหลวงพ่อชาท่านป่วยเสียก่อนแต่หลวงพ่อชาก็สั่งลูกศิษย์เอาไว้ว่าลูกศิษย์ถ้ามาทางภาคกลางเนี่ย ไปกราบพระสุปฏิปันโนมีอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่เขาสรพัดดีสมัยนั้นมีพระฝรั่งบ้างพระญี่ปุ่นบ้างก็มาหาหลวงพ่อสงวานที่เขาสรพัดดีก็ตั้งแต่นั้นมาก็ติดต่อกันมาตลอด mm hmm. เป็นสายธาตุสายธรรมกัน mm hmm. เพราะมีข้อวัดเหมือนกัน หลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อชานี่ได้พบกันกี่ครั้งครับหลายครั้งสมัยที่หลวงพ่อชาย,ยังไม่ป่วยท่านไปท่านจะสนทนารมกันบ่อยไปไปอยู่มีการค้างคืนกันไหมครับมีค้างคืนสมัยผมก็ตามหลวงพ่อสังวานไปด้วยแล้วก็ได้ไปฟังหลวงพ่อชาสันเทศ อุบายเรื่องดับนิวรณ์ก็เลยศรัทธาเล่่องส่ท่านเพราะวัดน้องประพงนี่เป็นสถานที่ป่าดั้งเดิมในต้นไม้มันใหญ่และบริเวณก็กว้างเข้าไปก็เงียบสงบ ลวงปู่สังวานได้มีการกล่าวถึงหลวงพ่อชาอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อสังวานท่านก็ปาลารบให้ลูกศิษย์ได้ฟังว่าหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นพระสุปฏิปันโนครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากถ้าคนไหนได้ฟังธรรมะท่านเนี่ยถือว่ามีบุญ เพราะว่าพระสุปฏิบันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนี่มันหายยากและท่านมีข้อวัดเคร่งครัดในเรื่องทุดงเขาวัดแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองนี่ท่านบริสุทธิ์มากทัญญามีข้อวัดในปฏิปทาจุดก้นเนี้ยที่หาได้ยากมากนี่ก็ทำให บรรดาลูกศิษย์หลายองค์ก็เอาข้อวัดของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างอย่างหลวงพ่อสังวานนี่ท่านก็มาฝึกลูกศิษย์หรือหลวงพ่อสนองมาฝึกที่ก่อนจะบวชก็ต้องมาฝึกพระข่าวฝึกพระข่าวเนี่ยนี่เหตุจาก ข้อปฏิปทาของหลวงพ่อชาว่าเ<อ>มื่อก่อนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีอ๋อแล้วพอไปไปไปกราบหลวงพ่อชาได้ไปดูปฏิปทาของท่านในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ก็ได้นากลับมาปรับปรุงใช่มาปรับปรุงแล้วก็ยังข้อวัดของเราเนี่ยก่อ,อนที่จะมาบวชก็เอาที่เด็กมาฝากาฝาก็มาฝึกพระขาวอย่างพระขาวคนไหน ที่มีนิสัยดือ้อรัน้นเวลาอยู่พ่อแม่ดือ้อรั้นอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมาฝึกนะมาฝึกอบรมบ่มนิสัยก่อนที่จะยกฐานนะให้มาเป็นสมณีนมาเป็นพระเนี่ยต้องให้ลดทิฐิลงบององค์ก็เป็นปีสองปีเห็นไหมละ่ะนี่หลวงพ่อก็เอาข้อวัดเนี่ยมา,มาใช้แล้วก็ทำให้ที่เรามาอบรม ก่อนที่จะมาเป็นพระเป็นพระข่าวทุกวันเนี่ยเนี่ยข้อวัดของครูบาอาจารย์ก็ถือว่า,าข้อวัดต่างๆนี่ก็ได้ได้ต้นแบบมาจากหลวงพ่อชาชข้อเหมือนกันอนอกจากนั้นแล้วยังนอกจากครูบาอาจารย์ที่ได้ไปกราบคือหลวงพ่อชาแล้วนะครับหลวงปูป่บุตรดาี่หลวงพ่อได้ได้เข้าไปสัมผัสบ้างไหมครับหลวงปู่นี่ สมัยก่อนเนี่ยมีหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเนี่ยเดินทุด,ดงเ,เดินทุด,ดงแล้วก็ไปทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผ่านท่ำแกลกไปแล้วก็พอไปฟังธรรมะหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อสังวานมาปลาลบโอ้พระองค์นี้เนี่ย น้ายกย่องเนี่ยมีคุณธรรมสงมีลุงปูส่สงลุงปู่บุตดาตอนนั้นท่านอยู่ด้วยกันเหรอครับท่านอยู่ด้วยกันอันนี้ก็หลุงพ่อท่านก็มาปราลบว่าพระสุปฏิปันโนอย่างเนี้ยควรจะยกย่องก็มาปาลารบกัหลุมพ่อสนองว่าเราอยากจะนิม,มนต์ครูบาอาจารย์มา ให้เป็นประธานนนหลุงป,ปูง่งงท่านก็ว่าถ้าเราไปอยู่ไหนนี้ต้องมีกำแพงล้อมทำไมล่ะครับให้มีขอบเขตนี่หลวงพ่อสังวานก็เลยไปสั่งทายกที่วัดท่งเนี่ยให้เอาสังกสีมาตีล้อมเพราะสมัยนั้นก็มียมห่วงพ่อหลวงพ่อสังวานเนี่ยหรือบ้านเก่า มาปลูกเป็นสัลาถวายสงฆ์นี่ก็หลวงพ่อสังวานท่านมาประรบกับหลวงพ่อสนองว่าเราอยากอานิมนต์พระสุปฏิบันโนมาโยหลวงปู่สงบอกให้ตีกำแพงลลอมนี่หลวงพ่อท่านก็สั่งให้ทายกทำที่วัดทงนี่มาช่วงหลัง ลุงปู่สงเนี่ยมาวัดอาวุธพอมาวัดอาวุธแล้วก็หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็มากราบพอมากราบแล้วก็เห็นลวงปู่สงมาอบรมญาติโยมที่วัดอาวุธเยอะหลวงพ่อสองวานก็มาปราลบาคุณถ้านิมนต์วนหลวงปู่สงไปสุพรรณบุรีก็มีแค่เราสอง สององค์เท่าน,นั้นเองถ้าหลวงปู่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยประโยชน์ได้เยอะกว่าเมืองั้นปล่อยให้หลวงปู่ส่งอยู่ที่นี่นี่ก็กลับไปกราบหลวงปู่บุดธ,ธาก็เลยนิมนต์หลวงปู่บุดดาสมัยนั้นน่ะตอนนั้นท่านอยู่ที่ไหนครับท่านอยู่ที่ทาแกรบ็บ ยังอยู่ที่ถ้ำแกรบนะครับแต่หลวงปู่ทรงนี่มาที่วัดอาวุธแล้วหลวงปู่ทรงมาที่วัดอาวุธหลวงหลวงพ่อสังวานแล้วก็เลยนินมนต์หลวงปู่บุตรดาเนี่ยไปพักที่วัดเขาสารพัดดีอันนี้ก็หลวงพ่อสนองสมัยนั้นเดินทุด,ดงตอนนั้นยังยไม่อยู่สังฆทานหรือยังไม่มีสังวัตรสังฆทานอ๋อก่อนหน้าก,นก่อนหน้าที่จะมาตั้งวัดสังฆทานอีกนะครับเจ้าคะ่ะก็เลยหลวงปู่ทรงก็มาที่ หลวงปู่บุดาสัมมนากันพระทั้งหมดประมาณห้าร้อยกว่าองค์สัมมนาอะไรครับสัมมนาธรรมเขาเรียกว่ากองทัพธรรมใครจัดครับหลวงพ่อสนอง <c oughs> จัดที่วัดธรรมีแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายไปวัดลหลายๆวัดอ๋มีมีพระมาร่วมกันเยอะเหรอครับประมาณห้าร้อยโลกมาประชุมที่หอสุนมน วัดเขาสารพัดดีหลวงปู่บุดาเลยมอบร่างกายให้หลวงพ่อสังวานโอท่านท่านกล่าวไปเลยเหรอครับประชุมลงอุโบสถกันหลวงปู่บุดาเลยมอบร่างกายให้หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานก็เลยสร้างหอสนมนชั้นที่สามวัดเขาสารพัดดีนะครับเขาสารพัดดีก็แสดงว่าคราวนั้นนี่ก็มีพระที่อยู่ร่วมเป็นสักขีพยาน เยอะประมาณห้ารอรูปะะประมาณห้าร้อยรูปรแต่แต่ทางเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นเม่ใช้เราเ <c oughs> พราะหลวงพอ่อสังวานท่านปราลบว่าท่านบอกว่าร่างกายมันร่างกายนี่มันเรื่องกองหินโลกเป็นซากศพถึงเขาจะมอบให้เราก็จริงแต่ ถ้าลูกศิษย์องค์ไหนที่เขาไม่ให้ก็ปล่อยเขาไปท่านมาปลดปลอบอยางงั้นเอ่อสำหรับคุณแม่บุญเรือนนะครับหลวงพ่อได้ได้ทันไหมครับแม่ชีบุญเรือนเกิดทันแต่บวชไม่ทันแต่แต่ก็ได้ยินชื่อเสียงอยู่ได้ยิน,นชื่อเสียงเพราะหลวงพ่อ,ม,พอมีหลวงพ่อใหญ่กับหลวงพ่อหลวงพ,พ่อมหาทอง ท่านบอกว่าลุงพ่อมหาทองนั้นบอกว่าเราไปเยี่ยมแม่ชีบนเรือนเนี่ยแม่ชีบนเรือนเขาจะต้อนรับแบบเรียบง่ายาย,ยังไงครับแบบเรียบง่ายก็พอมาถึงก็นิมนต์ปูอาศนะในนิมนต์ให้นั่งเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าลุงพ่อสังวานมาเนี่ย ไม่ทีบนเรือนเนี่ยพูดจะเอะอะวอยวายทำไมเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อมหาทองบอกว่าเราเนี่ยทำกรรมฐานแบบเรียบง่ายเพราะหลวงพ่อสังวานเนี่ยโลดผนต้องรับต่างกันต้องต้อนรับแบบโลดผนเพราะหลวงพ่อสังวานก็ หลวงพ่อมาหาทองสมัยก่อนเนี่ยเวลามาวัดอาวุธสมัมนั้นแม่ชีบุญเรือนพักอยู่วัดอาวุธเนะี่ยอันนี้แม่ชีก็จะต้อนรับลักษณะอย่างเงี้ยก็เลยถามหลวงพ่อมาหาทองว่าทาไมแม่ชีบุญเรือนต้อนรับหลวงพ่อแบบเออะโวยวายอ้าวก็คุณก็หลวงพ่อสองวนเนี่ย ท่านปฏิบัติแบบโลดโผนก็นเรียกว่ามีฤทธิ์คนถ้ามีฤทธิ์เขาจะแสดงลักษณะฤทธิ์พอแม่ชีบุญเรือนเนี่ยมีฤทธิ์ครับแล้วสำหรับหลวงพ่อทองนี่หลวงพ่อได้ได้ได้พบกันไหมครับหลวงพ่อมาทองก็พบกันเอ่อพบกันตอนที่ไหนก็นสมยัยเราอยู่วัดเขารธรัพั์ดีหลวงพ่อ หลุงพ่อสังวานจะมาอยู่วัดทุ่งเนี่ยลุงพ่อมหาทองหลุงพ่อมหาทองก็มาอยู่วัดเขาสรัพั์ดีออกมาอยู่ที่วัดเขาสรัพดีด้วยนะครับอยู่เขาพัดดีแล้วก่อนที่ลุงพ่อมหาทองจะมาอยู่วัดเขาสรัพัดีลุงพ่อสนองเนี่ยท่านได้มาอยู่สังฆทานพอลุงพ่อสนองมาอยู่วัดสังฆทาน แล้วนิมนต์ให้ลุงพ่อมหาทองเนี่ยไปอยู่วัดเขาตำหมีและจารย์ประทีปเข้าห้องอยู่ตำหมีไปเป็นผู้นําอยู่ที่วัดเขาตำหมีลุงพ่อมหาทองก็ไปเป็นผู้นําที่เข้าตำหมีและลุงพ่อสนองก็เลยมาจำบุญสาอยู่วัดสังฆทานครับช่วงที่หลวงพ่อได้เข้าห้องที่วัดเขาสารภาพดีนะครับหลวงพ่อมหาทองได้ไปสอบอารมณ์ด้วยหรือเปล่าครับ ก็สมัยนั้นหลวงพ่อมหาทองอยังไม่มาท่านอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นสมัยนั้นท่านอยู่วัดบังหินวัดบังหินนี่ก็อำเภอสัมชกุกจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็เป็นอันว่าในช่วงนั้นนี่ก็มีหลวงปู่สังวานคอยคอยอบรมให้กรมรมฐานกับหลวงพ่อที่เขาสารพัดทีนะครับใช่ตลอดเวลาสี่ปีสี่ปี พระหลวงพอ่อมหาทองเนี่ยตามตามประวัติท่านเป็นมหาสอบประโยคสามในจังหวัดสุพรรณเนี่ยสอบได้สององค์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านตั้งใจจะสอบให้ได้ประเรีเก้าประโยคอันนี้พอสอบได้สามประโยคในจังหวัดสุพรรณสอบได้สององค์ ท่านก็ดีใจมากเลยแล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านบ้านอยู่ที่จังหวัดยะโสเป็นคนยะโสธรนอะอ่าคนยะโสธรอ,อันนี้พระเอิญพรไปเยี่ยมบ้านมีโยมนาเนี่ยเป็นโรคขี่เหลือนโยมนานะครับเป็น,เป,น,นเป็นโยมนาเป็นโรค ขี้เหอนแล้วก็ยมนานี่เตรียมอาหารหวานขาวยมมาใส่หลวงพ่อหมาทองดีใจว่าหลานชายได้เป็นหมาหลวงพ่อไม่รับรังเกียจไม่รับ<ง>อาหารของอมยมนานะะมไม่ไม่รับอาหารในรังเกียจเวลากลับจากการเยี่ยมบ้านมาอยู่สุพรรณบุรี อยู่ได้ปีสองปีเนี่ยหลวงพ่อนี่เป็นโรคขี้เหลือนเลยติดมาแล้วไงครับโรคลังเกียดโรครังเกียรนี้ติดกันได้หรืเจ๊ะลังเกียดนาเนี่ยอตอนนี้พอหลวงพ่อหมาทองเป็นโรคขี้เหลือนเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยตัดสินใจหันเข้ามาปฏิบัติสมัยที่ท่านเล่าไว้ฟังว่าที่ท่านปฏิบัติเนี่ยมี คุณโยมทั้งสีประจันเป็นคราวาสทำสมาธิรู้วาละจิตกก็เลยไปศึกษากรรมฐานแล้วก็มาอยู่ที่ป่าช้าวัดบันถึงที่มาอยู่ร่วมกับหลวงปู่สงวานเลยนะหลวงพ่อสงวนมาอยู่ทีหลังอ,อ๋อคือ<น>ตัดสินใจที่จะมาอยู่วัดปา่าช้าไอ้วัดบันถึงเนี่ยน,นะครับตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นขี้เรือนนะ รู้ว่าเป็นขี้เลือนเลยก็ตัดสินใจว่ามาเข้ากรรมฐานดีกว่าท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านเข้ามาอยู่ประชาเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ฝนไม่ตกเนี่ยเวลาเข้าปราช้าไปนี่มันมืดคลุมฟ้าคลุมฝนหมดเลยต้นไม้เนี่ยอ่อนระยนระยานไปหมดเลยแสดงว่าต้นไม้ทึบมากนะครับปา่าช้าก็เรียกว่าผีมันดุเจ้าค่ะ ท่านเล่าให้ฟังนะครนี่ท่านอยู่ไปก็ไปภาวนาท่านบอกว่าทำกรรมฐานนี่เวลาทำกรรมฐานมันมีปรากฏปรากฏว่ามีคนมาแนะนำว่าให้ฉีดยาให้ฉีดยาเอา เอายาฉีดนั่นที่รักษาโรคนี่ท่านก็ทำตามฉีดยาด้วยกินยาด้วยเนี่ยโรคนั้นก็เลยเบาโรคเรือน,นั่นนะครับโรคเรือน,นั้นเบานี่ลุงพ่อสังวานนี่ท่านป่วยป่วยอยู่ที่บ้านตอนนั้นตอนนั้นยังไม่บวชยังไม่ได้บวชนี่ก็ มีแม่ชีจินตนาวัดปากน้ำสมัยก่อนเนี่ยเขาเรีนอะไรสร้างวัดปากน้ำเนี่ยพอมาเห็นหลวงพ่อสังวานแม่ชีนี้ก็แนะนำว่าถ้าอยากหายนี่ไม่ยากหรอกให้ภาวนาสัมมาละหังสัมมาละหังหลวงพ่อสังวานก็อยากหายท่านก็ภาวนาตลอดเลย ภาวนาไปภาวนาไปท่านท่านมีความเบื่อหน่ายอยากจะออกคิดออกบวชอยู่มาวันหนึ่งท่านเดินผ่านกระจกไปกระจกคนโบราณนี้จะมีสูงสงอะ่ะพอเห็นไปก็เห็นร่างกายตนเองพอมหรือแต่ซีโครงก็เลย คิดอยู่ในใจว่าอยากจะบวชก็เลยไปบอกกยมห่วงยมห่วงก็เลยเอาซี่บวชในหลวงพ่อก็เวลาบวชก็เลยมาปรึกษายมอุปถากยมบุปถาก,กอนุญาตก็เลยยกยมบุปถากให้คนใช้ไป<ม>แล้วก็ยมอุปถานี่คือภรรยานะครับ แล้วก็หลวงพ่อบวชพ่อบวชแล้วก็พ่อหลวงพ่อสังวานยมห่วงก็เลยไปฝากหลวงพ่อมหาทองอ๋อยมห่วงคือยมพ่อของหลวงปู่สังวานนะครับนำหลวงปู่สังวานไปไปฝากกับหลวงพ่อมหาทองอแสดงว่าตอนนั้นโยมห่วงก็รู้แล้วว่าหลวงพ่อมหาทองเนี่ยมาบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าชาวัดวัทนถึงใช่ แล้ว,ลวตอนนั้นนี่หลวงปู่สังวานได้เล่าอะไรต่ออีกหรือเปล่าครับหลวงปู่สังวานก็เล่าท่านบอกว่าตอนที่เข้าประยูประชาเนี่ยท่านบอกประยูใหม่เนี่ยผีมารบกวนมันมาตัวดำดำดำ,ดำท่านกลางมงอยู่มันมาตัวดำมาทีมงท่านก็เลยเอาตีนนี่ทบไป ถีบผีเนี่ยถีบผีแล้วผีไปไหมครับผีมันก็ไปอ๋อกลัวถีบเหมือนกันนะครับแล้วว่าช่วงหลังท่านมาทํากรรมฐานท่านแผ่เมตตาไปสมัยนั้นพระนั่งกรรมฐานหลายองค์ที่วัดบันถึงนะรประชาบบันถึงเนี่ยอ๋อม,มีนอกจากหลวงพ่อมหาทองแล้วก็ยังมีพระองค์อื่นด้วยเข้าไปภาวนาร่วมกันในประชานะะในปราชา มีองค์หนึ่งทำสมาธิเก่งเหมือนกันท่านเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตสงบมันจะมีคนคนเดินมาหามศพมาเห็นเป็นนิมิตเรื่อไงไเห็นเป็นนิมิตแล้วถ้าหามไกลๆมาเนี่ยถ้าหามมาใกล้ๆถ้าใกล้ๆอยู่จะมาวันสองวันจะมีคนตายถ้าหามมาไกลๆนี่ประมาณ5วัน7วัน ผู้ที่เห็นนี่คือพระองค์อื่นใช่ไหมครับองค์อื่นไม่ไม่ใช่หลวงปู่สังวานไม่ใช่หลวงพ่อมหาทองนะครับอ่าไม่ใช่อีกองคนอีกองค์นึ้งก็รู้สึกสมาธิเขาดีครับอในอีกองค์หนึ่งก็พอนั่งภาวนาไปก็มันมีผีกัดแขนเนี่ยเป็นแว่นเลยผีเนี่ยนะครับผีเนี่ยไม่ใช่ตัวอื่นนะไม่ใช่ตัวอื่นไม่ใช่สัตว์อะไรนะครับไม่ใช่หรอผีเลยนะครับนี่หลวงพ่อสังวานท่านเล่าให้ฟังนะพระ ชุดเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้มาร่วงผีผแลวมาช่วงหลังก็หลวงพ่อสังวานท่านก็นั่งกรรมฐานแล้วก็อยู่ได้หลวงพ่อสองวานหลวงพ่อหมาทองคือเริ่มต้นนี้ก็มีอยู่หลายองค์นะครับที่ลงไปร่วมกันทํากรรมฐานที่ทป่าช้านะครับสุดท้ายเหลือสององ,องค์งคือหลวงพ่อหมาทองกับหลวงปู่สังวาน นี่หลวงพ่อสังวานเนี่ยบินธบาตพอบินธบาตเสร็จมาก็ได้อาหารบินธบาตเนี่ยมาอุอน่นพออุ่นก็เลี้ยงหลวงพ่อมหาทองเป็นประจําทุกวันตอนนั้นหลวงพ่อมหาทองนี่เดินบินธบาตได้ไหมครับไม่ได้ป่วยแบบว่าไม่สามารถจะเดินไปบินธบาตได้เลยนะครับใช่ตอนนั้นหลวงหลวงปู่สังวานก็บินธบาตหนึ่งองค์ เื่อมาเลี้ยงสององค<ช>์คือ<ล>ตัวท่านเองแล้วก็ตัวหลวงพ่อมาหาทองด้วยหลวงพ่อสังวานบินทาบาทเสร็จก็มาเลี้ยงหลวงพ่อมาหาทองอย่างนี้เป็นประจําทุกวันอันนี้ก็นานไหมครับเป็นเป็นเวลาเป,เป็นเดือนหรือเป็นปีประมาณหกปีหกปีเลยนะครับใช่อยู่ด้วยกันสององค์ในป่าชา้าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่หลวงปู่สังวานนี่เดินม,มิถบาดเลี้ยงห<ช>ลวงพ่อมาหาทองด้วยนะครับหกปีนะครับหลวงพ่อสังวานท่านเล่าบอกว่า ท่านทากรรมฐานเนี่ยอย่างเครื่องบินเนี่ยท่านก็ไม่เคยเห็นนะมันปรากฏอยู่ข้างในต้องต้องทำความเข้าใจหน่อยนะครับคือเมื่อก่อนไม่ไม่เคยเห็นเครื่องบินนี่คงไม่ไม,ไม่มีบินผ่านสุพรรณไม่มีไม่ค่อยมีบินผ่านอแต่มันปรากฏครับท่านบอกว่าอารมณ์กรรมฐานเกิดเนี่ยท่านบางครั้งเวลาเกิด ท่านก็ต้องหาอุบายแก้อารมณ์กรรมฐานของท่านเองหลวงพ่อมหาทองนี่ไม่ได้ให้อุบายหรอกครับหลวงพ่อมหาทองท่านเก่งเรื่องปริยัติหลวงพ่อสองังวานท่านเล่าบอกว่าท่านบอกว่าเวลาอารมณ์กรรมฐานเกิดนี่ท่านต้องหาอุบายแก้ของท่านเองท่านมียกตัวอย่างไหมครับเช่นเพราะว่าจิตของท่านเนี่ย เวลาทำกรรมฐานปรากฏแล้วเนี่ยยังพวกนรกมันจะปรากฏพอปรากฏแล้วก็พวกภาพนรกเนี่ยเวลาภาพนรกมันปรากฏท่านก็หาอุบายแกบางครั้งญาติโยมเนี่ยคนไหนที่จะรักษาศีลได้ไม่รักษาศีลได้มันก็ปรากฏ ก็มีวันหนึ่งมีโยมยกยอเขาศรัทธาหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ไปบอกหลวงพ่อมหาทองว่าหลวงพ่อเดี๋ยวพวกนี้หลวงพ่อช่วยให้ศิลโยมที่ยกยอทีหลวงพ่อมหาทองก็คิดเอ๊ะคนนี้ทำปานาจะมารับศิลได้ยังไงเนี่ย พอลงอีกวันหนึ่งโยมคนนี้มาสมาทานศีลกับลุงพ่อมาหาทองลุงพ่อมาหาทองคิดอยู่ในใจเอ้คุณวานนี่รู้ได้ยังไงคนเนี่ยลุงพ่อมาหาทองนี่สงสัยนะสงสัยหลวงพ่อสองวานมาช่วงหนึ่งหลวงพ่อสองวานท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเราทํากรรมฐานนี้ถ้าคนไหน จะเข้ามาหาเราคิดดีหรือไม่ดีเนี่ยเรารู้นะนท่านว่างั้นนะหลวงปู่สังวานว่าอย่างนั้นใช่ท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าเราทำกรรมฐานนิ่งๆเงี้ยคนที่จะมาหาเราเนี่ยคนที่คิดดีคิดไม่ดีเนี่ยเราจะรู้ก็คือ ความรู้วันนี้ท่านได้ตั้งแต่อยู่ในปราชาเลยท่านได้ตั้งแต่ในประชาะเลยครับแล้วแล้วจุดพลิกผันยังไงครับหลวงหลวงพ่อมหาทองจึงได้ยอมรับในหลวงปู่สังวานครับอันนี้ก็หลวงพ่อมหาทองก็คิดเอ๊ะคุณหวานไม่รู้หนังสือทําไมมันรู้วาระจิตหลวงพ่อมหาทองท่านก็เลยเร่งกรรมฐานใหญ่เลย อ๋อคือยอมรับแล้วว่ารู้รู้ใจแน่นอนอรู้จการปฏิบัติมีผลแน่นอนอย่างนั้น,นะครับก็เลยเร่งเร่ง,รงตนเองอทั้ง <พอ S 2> ท,ที่ท่านเริ่มมาก่อนนะครับใช่เพราะหลวงพ่อมหาทองเนี่ยท่านจะเก่งปริยัติแล้วท่านจะแนะนําข้อวัดป,ปฏิบัติให้หลวงพ่อใหญ่แล้วหลวงพ่อใหญ่ก็จําคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ข้อวัดและในชาดกต่างๆเนี่ย หลวงพ่อใหญ่จะจำจากหลวงพ่อมหาทองอ๋อครับคือหลวงพ่อหลวงพ่อมหาทองเนี่ยเป็นเป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเป็นเรื่องชาดกก็จะจะเอามาเล่าด้วยก็หลวงปู่อสังวานนี่จะอ่านหนังสือไม่ออกนะใช่ก็แสดงว่าช่วงในอยู่ตอนอยู่ในป่าชาเนี่ยหลวงปู่อสังวานก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องราวปริยัติด,ด้วยแล้วก็ท่านเองก็ปฏิบัติอย่างอย่างยิ่งยวดด้วยใช่ พร้อมๆกันไปเลย <Yeah. S 2> ในช่วงนั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมหลวงปู่สังวานจึงได้เทศนาสั่งสอนมีเรื่องราวมีนิทานขึ้นมาได้ทั้งๆต่ที่ท่านก็บอกว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะครับอ่อ,อมาจากตรงที่ว่าได้อยู่กับหลวงปู่มหาทองนี่เองนะคร <Yeah. S 2> ับ <Okay. S 2> ช่วงช่วงที่มาเป็นผู้นําพระ มีลูกศิษย์ลูกหามากเลยนะครับหลวงพ่อได้มีการมีอุบายยังไงที่จะสั่งสอนลูกศิษย์เพราะว่าเท่าที่ทราบมานี่รู้สึกว่าลูกศิษย์นี่จะอยู่กับหลวงพ่อมากเลยนะครับในเปรียบเทียบกับในบรรดาวัดต่างๆที่เป็นสาขาหลวงพ่อได้มีอุบายในการสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ยังไงครับตัวหลวงพ่อเองนะครับก็เราก็มีอุบายรักษาข้อวัดนั่นแหละ หนึ่งทำวัดเย็นวัดเช้าและเจริญกรรมาฐานาเช่นช่วงกลางวันเนี่ยตอนประมาณสักบ่ายโมงจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วไปเลิกสามโมงย็นเดินจงกรมกันพร้อมกันเป็นหมู่ละ,ะ,ะเดินเป็นหมู่แล้วก็นั่งกันเป็นหม่ เลิก3โมงเย็นพอเลิก3โมงเย็นเสร็จก็ตีะระฆังแล้วก็กวาดใบไม้ทำกิจวัตรพอกวาดใบไม้เสร็จ4โมงเย็นฉันน้ำปะนะัณะพอฉันน้ำปะนะัณะเสร็จ5โมงเย็นอบลมอบลมบางวันก็อบลมลงเรื่องวิน,นัยนะบางวันก็อบลมข้อวัดบางวันก็อบลมพุทธประวัติ บางวันก็อบรมเรื่องปฏิปทาของครูบาอาจารย์รจะมีครูบาอาจารย์อบรมผัดเปลี่ยนแต่ละวันแต่ละวันหลวงพ่อได้อบรมเองทั้งหมดหรือว่ามีการมอบหมายให้องค์อื่นด้วยครับจะผัดเปลี่ยนกัน,นบางวันก็รกเราบ้างแล้วพระที่เป็นลูกศิษย์บ้างแล้วพอหกหกโมงถ้าเป็นวันพระก็ยาสวดธรรมจัก หกโมงเย็นนี้สวดธรรมจกักพอสวดเสร็จแล้วก็เวียนเทียนเวียนเทียนเสร็จแล้วก็ฟังธรรมะไปะยันเที่ยงคืนโดยโดยใครครับหลวงพ่อเองหรือว่าก็มีพระหลายๆองค์ัดเปลี่ยนกันนะครับักเปลี่ยนกันก็อาศัยข้อวัดที่เข้มแข็งนะครับทำให้ผูกใจลูกศิษย์เอาไว้ได้นะครับ yeah. แล้วสาหรับญาติโยมนะครับหลวงพ่อมีมีอะไรแนะนํากับญาติโยมบ้างไหมครับก็อย่างกญาติโยมก็ทุกวันนี้ก็มีโยมปฏิบัติถือโบสถสามสิบสี่สิบคนก็มาปฏิบัติเป็นประจําทุกวันพระสามสิบสี่สิบคนเลยเหรอครับใช่ญาติโยมทางบ้านคงจะอาจฟังอย่างเดียวนี่คงจะนึกไม่แปลกใจนะจริงๆแล้ว วัดของหงพ่อนี่อยู่ในป่าเลยนะครับห่างจากหมู่บ้านกี่กิโลครับห่างจากหมู่บ้าน6ก,กิโลเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมีโยม30คนเข้าไปถืออุโบโสถหรือว่าไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวัดนะครับก็ตบกวนหลงพ่อมาสนทนาใต้ร่มโพกับเรา เป็นเวลาถึงชั่วโมงสองชั่วโมงแล้ว <c oughs> นะครับต้องต้องให้โยมนกได้ก่าบขอบพระคุณแล้วก็ขอเข้ามากับหลวงพ่อสำหรับวันนี้รายการสนทนาธรรมใต้ร่มโพข,ของเราต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูภาวนาชยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกามโมเจ้าวาดป่าภาวนาวิเวก ตำบลรางบัวอำเอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ